คำถามถึงเรื่องที่เราลงรูปคู่กับพี่ใบเตยที่ไปโปรโมทน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่าทำไมลงรูปไม่ค่อยจะปรึกษากันเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เคยปรึกษาเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราก็แบบสมมติมือถือใครมือถือมันแล้ววันนั้นก็รู้สึกว่าเราไปทำบุญให้งานสุนัขของพี่เก๋นะครับเอาหมาผมกับหมาน้องไปก็แล้วก็ถ่ายรูปในจออะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรขนาดนี้ก็แล้วก็เลยก็แต่มองว่ามันตลกดีนะคนให้ความสนใจน้องเขาถึงขนาดนี้แล้วเรายังยืนยันไหมครับว่าน้องไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันผมยืนยันอยู่แล้วครับนางทำแอปอะไรไม่เป็นเลยนะฮะถ่ายแต่360อยู่แค่นั้นเล่นเกมยังไม่เป็นเลยทุกวันนี้แอปโซยังไม่มีรหัสของตัวเองเลยนะฮะแล้วก็แต่มันดูง่ายมากนะการทำพวกนี้ลองไปดูรูปคนอื่นๆไม่ได้ว่านะฮะเราจะมองข้างหลังเห็นเลยว่าโซฟาเบี้ยวบ้างแม่น้ำหักมาทั้งหมด7สายงั้นดูง่ายครับดูง่ายเราก็มีแบบรูปเปรียบเทียบออกมาด้วยเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็แต่ในรูปผมเนี่ยผมไม่ได้แต่งอะไรน้องก็ไม่ได้แต่งอะไรเพราะนางแต่งไว้เป็นนางก็ถ่ายพี่เก๋ส่งมาให้1รูปแล้วเราถ่ายเองรูปนึงซึ่งเรามองเห็นตรงกันว่าเออมันสวยใช่เพราะจะได้น้องตากล้องก็เป็นช่างกล้องของวอลลุ่มน้องเขาทำอะไรก็แบบเอาลีลาโดนจับตาไม่นะก็คุยกันก็บอกว่าเนี่ยให้มองเป็นเรื่องสนุกสนานเพราะว่าคนให้ความสนใจหนูแล้วก็อีกอย่างนึงเรากลับไปดูชีวิตตัวเองซิว่าเออเราทำอะไรคุณพ่อคุณแม่ได้ตั้งเยอะแยะทั้งที่เราอาจจะโดนว่านิดหน่อยแต่ว่ามันกลับกันถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้โดนว่าเลยอาจจะไม่มีอะไรซื้ออะไรให้คุณพ่อคุณแม่ได้ไม่มากขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าน้องไม่ซีเรียสใช่มั้ยครับที่โดนตอนนี้ไม่แล้วครับเรื่องนี้ไม่เลยมันเป็นเรื่องผ่านๆมามากกว่าเห็นว่าที่เราลงรูปอันเนี้ยไปมันก็เลยมีกรณีเหมือนผู้ใหญ่ทางนู้นอ่ะเค้าเรียกน้องไปเจอเลยว่าว่าเรื่องถ่ายกับพี่เหรอเออแบบประมาณว่าลงรูปอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่นะถ้ารูปนี้ว่าน่าจะเป็นว่ารูปก่อนนานๆมากกว่านะรูปนี้มันไม่เป็นอะไรเลยเราไปทำบุญด้วยฮะไม่มีหรอกครับมันมีผู้ใหญ่เรียกคุยไหมน้องได้มาบอกไม่มีคุยกับพี่นะแล้วน้องก็ไม่ได้มาคุยเรื่องนี้น่าจะไม่มีนะแสดงว่าก็ต่อไปนี้ก็ยังลงได้เหมือนเดิมใช่ก็ลงนางก็คงลงอะไรของนางอย่างนี้ก็ลงตามภาษาเด็กผู้หญิงอายุ24แล้วพ่อแม่น้องว่าแต่ว่ามีพูดถึงเรื่องนี้ไม่เรื่องข่าวไม่มีนะครับก็ไม่ได้อะไรเลยพ่อแม่เขาคงน่าจะเจออะไรมาเยอะก่อนหน้านี้แล้วอะเรื่องนี้คงแบบชิลๆแล้วครับพี่แทนขออนุญาตถามภาพเนื้อค่ะที่มีภาพสดเรื่องนี้อ๋อเห็นแล้วนั่นเรารู้อยู่แล้วอันนี้คืออย่างนี้น้องเป็นนักร้องลูกทุ่งใช่ไหมเสร็จแล้วก็ต้องไปงานตามผับตามบาร์บ่อยแล้วอันนี้เป็นงานของญาติผู้ใหญ่เหมือนเพื่อนคุณพ่อที่เลี้ยงนางมาตั้งแต่เด็กเพราะลองคิดดูจริงๆนะครับคนเราเวลาไปทำอะไรแบบนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่เฉยดึงเข้ามาหอมมันโอ้โหพ่อเขาได้ชกเอาหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าคนไม่รู้จักไม่มีใครทำอย่างนี้หรอกครับยากตกใจไหมครับพี่แมนเคยเห็นภาพไม่หรอกผมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันดีอย่างนะโซเชียลมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะอยู่เฉยปุ๊บก็มีไลน์มาหรือไม่ก็ไอ้แมนมาดูนี่เร็วแล้วเรียกกูไอ้ใครวะมึงอ่ะแล้วก็ไม่มีหน้ามีตาเฮ้ยมึงเป็นเพื่อนกูตอนประถมเหรอเออแล้วก็แบบเฮ้ยมึงมาดูนี่แล้วเราก็บล็อกแล้วมันก็มาเขียนข้อความว่ามึงกล้าบอกกูเหรอโหมึงต้องแบบเป็นโรคจิตมากอ่ะแต่ขำดีบอกว่าเออบอกมึงเดี๋ยวมึงเจอกูจะแฉปมชีวิตอะไรของมึงแล้วก็พยายามบล็อกก็ด่าก็มึงด่ากูก็ต้องบล็อกมึงด่ากูทำไมอะไรเงี้ยขำๆครับคุยครับคุยก็วันนั้นก็คุยเลยบอกเห็นว่าเอาอีกแล้วเห็นไหมหนูไม่ก็อย่างเงี้ยล่ะป้าอะไรเงี้ยก็เรื่องธรรมดาแต่ว่าน้องมีภาพก็คือแบบเราได้เห็นก่อนผมไม่ได้เห็นน้องก่อนน้องอีกเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีก็มีแฟนคลับที่ขึ้นวิทยุส่งมาในไลน์พวกที่แบบเป็นห่วงนะฮะขอบคุณที่เป็นห่วงแล้วก็มีพวกที่ไม่ประสงค์ดีใน IG ก็จะแบบเนี่ยแบบเนี้ยแบบแนวมาตอนดึกๆเหมือนเล่นในคอมอ่ะแล้วก็มาโพสต์ด่าเราข้อความเดียว8 9รูปว่าบล็อกทำไมจะพึ่งชีวิตบล็อกอะไรแบบโอ้โหดูเออมันจิตแพทย์ด่วนนะฮะพูดเลยเออไม่ได้ทำให้เราทะเลาะกันไม่เลยไม่เลยครับที่ผ่านมาหนักกว่านี้อ่ะตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องแบบสบายๆแล้วไม่มีอะไรหนักหนาแล้วครับหลังจากนี้เราต้องมีข้อตกลงอะไรกันไหมพี่แมนแบบว่าให้น้องต้องมาขออนุญาตเราก่อนโนเลยครับทุกอย่างเหมือนเดิมตั้งแต่แรกครับหมายถึงว่าเขาเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเพราะไม่ต้องมีมาเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ความจริงแล้วนี่อยู่ด้วยกันมันก็อยู่ด้วยเรื่องอื่นมากกว่ามันไม่เกี่ยวเลยอยู่ที่ตัวตนที่แท้จริงมากกว่าตอนนี้ชีวิตเราก็แฮปปี้ใช่ไหมครับแฮปปี้ครับแฮปปี้